นี้น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาต่อยอดว่าถ้าเรามีความจงรักภักดีต่อซัมโบลิกศักดิ์สิทธิ์แล้วไซส์มันน่าจะมีแนวทางในการขยายหรือวิเคราะห์กลุ่มคำนี้ออกให้เป็นว่าเราน่าจะมีการจัดประเพณีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปลูกไม้เฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตินะคะบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสวดนะคะภูมิเฉลิมพระเกียรติตลอดจนถึงจัดกิจกรรมประเพณีชุมชนเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้เจ้าบ้านเจ้าเมืองได้มาที่นี่และผู้คนก็หลั่งไหลมาหลังจากนั้นสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กก็กระจายข่าวที่นี่ออกไปเมื่อได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาที่ตรงนี้นะคะที่เราเห็นเป็นรูปแบบของธรรมชาติแบบดั้งเดิมอาจจะกลายเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะคะเวลาเรามาเที่ยวพนมรุ้งเราก็จะมีที่จอดรถแล้วก็ทุกคนก็อาจจะเดินป่าเนาะมีการเดินป่ามีการพักแรมในป่ามีอะไรตลอดภูอะไรนะอะไรนะกิจกรรมเสือป่าเนาะกิจกรรมแคมปิ้งกิจกรรมเสือป่ากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรกิจกรรมการศึกษากิจกรรมนักวิชาการกิจกรรมทุกอย่างที่มีการจัดมาเพื่อการโปรโมทในสถานที่แห่งนี้ดังนั้นนะคะอาจารย์ยโสธราจึงบอกว่าตาพนมเป็นผู้ให้และท่านก็จะได้รับต่อไปถ้ามีการสืบสานพัฒนาต่อยอดจนกลายให้เกิดจนกลายเป็นความยั่งยืนนั่นหนาและมั่นคงดังนั้นประชาชนนะคะโดยทั่วไปก็จะต้องเอาวิจัยตรงนี้ไปตีโจทย์ออกไปว่าเมื่อเราศรัทธาเริ่มใสต่อสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นนะคะเราจะต้องต่อยอดจากความศรัทธานั้นให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนอย่างไรอาจารย์สุริยาคะค่ะกำลังเก็บผักค่ะคุณกำลังจะมาทำลายระบบนิเวศธรรมชาตินะคะผิดค่ะอาจารย์ ก็คือเพราะเราอนุรักษ์แล้วมันจะมีผักเกิดค่ะแล้วก็เอาผักเนี้ยไปเป็นอาหารค่ะเป็นการอยู่รอดของมนุษย์ที่อาศัยระบบนิเวศใช่ไหมคือแต่เดิมอาจารย์ต้องเข้าใจว่าแต่เดิมแล้วมันเป็นแหล่งอาหารนะคะแหล่งอาหารยาจูคะ